สวัสดีครับผมกาโตทูเบอร์นะครับวันนี้โค้งสุดท้ายกับ Samsung Galaxy Note 7เอ้ย Note 8ก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วมาดูเรื่องเคสกับฟิล์มกันลอยกันหน่อยนะครับร้าน AOB Mobile นะครับอยู่ที่มาบุญคลองชั้น4ตอนนี้ย้ายร้านไปอยู่โซนใหม่พอดีมาบุญคลองมีการปรับปรุงใหม่นะครับผมไปเดินที่ห้างแล้วจุดนี้สะดวกมากเลยนะตรงสะพานลอยที่เขาสร้างใหม่ตรงแยกตรงนั้นนะครับตรงระหว่างสยามเซ็นเตอร์กับมาบุญคลองเขามีบันไดเลื่อนขึ้นมาชั้น3แล้วพอขึ้นมาแล้วนะครับมีบันไดเลื่อนขึ้นไปชั้น4ต่อได้เลยครับแต่ว่าบันไดเลื่อนลงต้องลงมาอีกฝั่งนึงนะครับก็ร้านนะครับอ้าวเปิดพุธที่20เนาะแต่ศุกร์นี้ไม่ปิดใช่ไหมเพราะว่าผมจะไปรับเครื่องมาศุกร์นี้วันที่22นี้นะครับก็ที่ร้านเขาบอกราคาคร่าวๆมาแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าวันนั้นจะมีอัปเดตหรือเปล่านะเบื้องต้นราคาประมาณนี้ก่อนนะครับตอนนี้เขามีโน้ต8เครื่องนอกนะครับไม่รู้ประเทศไหนก็ไม่รู้แรม6รอม4นะครับเสียดายตัวรอม256ยังไม่มานะครับมีฟิล์มกันรอยแบบไม่เต็มจอ120นะครับเต็มจอ300เป็นฟิล์มบอดี้การ์ดแบบกันรอยหลังนะครับแบบใสแบบด้าน300ฟิล์มกระจกนิรภัยเลนส์กล้องหลังกับไฟแฟลชนะครับยี่ห้อ GZ 150กระจกนิรภัยหน้าจอเต็มจอใส่เคสได้นะครับยี่ห้อ GZ 990แล้วก็มีเคสโน้ต8ของอะไรอ่ะลิงเก้เหรอลิงเก้ฟิวชั่นคืออะไรอุ้ยสวยเป็นเคสใสเหรออืมสวยดีครับแล้วก็มีสไปเก้นหลายแบบเลยทีเดียวทั้งอาร์เมอร์คริสตัลอันต้าไฮบริดนีโอไฮบริดคริสตัลเสียดายไม่มีออเทอร์บ็อกซ์นะครับส่วนเคสออเทอร์บ็อกซ์สามารถสั่งผ่านเว็บไซต์ออเทอร์บ็อกซ์จะเข้า .com ไปก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นบอกให้กด .asia เองแล้วก็ตอนนี้ก็มีมา5แบบนะครับพร้อมกระจกกันรอยโหกระจกนี่ก็34เหรียญแล้วอ่ะก็ประมาณ 1,000 นึงอะครับ1,000กว่าๆแล้วก็เคสอีก 1,000 กว่าๆรวมกันนี่เกือบ 3,000 เลยทีเดียวโอ้ผมเริ่มปาดเหงื่อละนี่อุตส่าห์เตรียมตังค์ไว้จ่ายค่าเคสค่ากันรอยประมาณ 2,000 นี่ถ้าทางจะเอาไม่อยู่ส่วนปีออเดอร์วันสุดท้ายก็อย่าลืมนะครับนอกจากโน้ต8แล้วยังมี S7 Edge เอ้ยไม่ใช่ S7 Plus นะครับ S7 Edge นั่นมันมือถือเมื่อปีที่แล้วโอเคก็มือถือราคามูลค่า 12,900 นะครับแถมหูฟัง Uflex ซึ่งผมไม่อยากได้หูฟังนี้มากกำลังคิดอยู่ว่ามีใครจอง J7 Plus ไหมว่าจะขอซื้อหูฟังหน่อยนะครับเผื่อจะได้ราคาถูกกว่าแต่ก็ไม่แน่บางทีงานโมบายโปรจะเอาหูฟัง Uflex มาเซลลด 10% 5% 15% อะไรก็ได้เพราะปีที่แล้วเมื่อตอนพฤษภาที่ผ่านมาผมก็ซื้อแว่น VR กับกล้อง360องศานะครับในราคาพิเศษลด 10% นะครับจาก 7,900 ก็เหลือแค่ 7,200 7,300 นิดๆอะไรประมาณนี้ส่วนพรีออเดอร์นะครับผมสรุปไป2รอบแล้วอะจะพูดอีกรอบดีไหมอะก็คือของแถมพื้นฐานทุกที่นะครับคนที่จองโน้ต8ก็คือแถมลำโพง AKG กับกันรอยนะครับเคสกันกระแทก 6,780 บาทนะครับได้เครื่องโน้ต8มาแล้วก็ไปลงทะเบียนแล้วก็รอรับของที่บ้านได้เลยส่วนคนที่จองผ่าน Samsung Brand Shop นะครับหรือทาง SE Store นะครับก็จะมี Power Bank ให้มูลค่า 1,590 บาทซึ่งบางคนบอกเอ๊ะทำไมแบตแค่ 5,100 มิลลิแอมป์อันนี้เป็นฟาสต์ชาร์จครับผมก็เลยไม่ค่อยกังวลใจเท่าไหร่นะครับแล้วลูกค้าที่ถือที่แล้วผู้ที่มีโน้ต 1-5 แล้วก็โน้ต 8นะครับก็จะมีดินสอให้ด้วย AS Detect 2นะครับก็มีโปรลดค่าเครื่อง 5,000 แต่ข้อดีของทาง True กับ Detect ตรงที่ว่าเขามีส่วนลด200บาท12ของ True นี่ลดให้2ปีนะครับลดค่าเครื่อง200บาท2ปีส่วน Detect นี้ลดให้ปีนึงนะครับจาก 1,099 ก็จะเหลือ 899 นะครับนี่ของดู AS ก่อนแต่ AS ถึงแม้ไม่ลดค่าเครื่องแต่ก็มีข้อดีตรงที่ว่าเขามี 4G ครับที่แรงมาก
เป็นเรียกว่า next G เลยทีเดียวใช้ 4G แบบไม่อั้นสปีดเต็มที่แต่ว่าเนี่ย 3G ถ้าเกิดแถวบ้านเสามีแค่ 3G แล้ว 4G ไม่มีก็ลองสักนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงมันก็จะมีสปีดรองรับอยู่ส่วนคนใช้ไลน์เดือนอยู่แล้วไม่อยากไปผูกไลน์เดือนแพงๆจ่ายไลน์เดือนเดือนละ199กดท็อปปิ้ง5จิก99บาท7วันอะไรแบบนี้สบายๆเดือนหนึ่งใช้ 4-500 ก็ได้ลดส่วนลดค่าเครื่อง 1,000 นะครับส่วนบัตรมีคนถามมาเยอะว่าเฮ้ยพี่แล้วบัตรอ่ะเขามีแคชแบ็กไหมบอกก่อนเลย AS Detect True ไม่มีแคชแบ็กนะครับมีแค่ผ่อน 0% 10เดือนนะครับส่วนร้านต่างๆที่ผมไปสอบถามนะครับสามารถเช็คสาขาจากที่เว็บไซต์ samsung.com แล้วคลิกไปตรงที่โน้ต8แล้วจดกดตรง pre order ครับตรงช็อปนะครับเขาก็จะมีสาขาบอกสมมุติผมจองที่สาขามา TG Phone ของมาบุญคลองชั้น4 BK เจอแล้วมาบุญคลองชั้น4นะครับก็จะมีเบอร์โทรข้างหลังสามารถโทรไปสอบถามพี่มีบัตรมีโปรอะไรไหมปรากฏผมโทรเช็คแล้วมีแคชแบ็กนะของผมซึ่งโปรจะคล้ายๆกับของที่เว็บSE Store เนี่ยครับวันนี้ผมช้านิดนึงเพราะผมอัดจอไปด้วยแล้วก็อัดเสียงไปด้วยซึ่งในที่นี่จะมีบัตรจำได้ว่ามี KTC กับบัตรกสิกรที่มีแคชแบ็กส่วนนอกนั้นก็จะเป็น 0% 10เดือนนะครับขออนุญาตเอาข้อมูลในห้องแชทในกลุ่มไลน์ของผมมาแชร์กันนะใครอยากเข้าห้องก็บอกได้นะครับไปที่กลุ่มไปที่ facebook.com/groups/s ด้วยนะครับแล้วก็ /note8th ลองไล่ดูครับจะมี QR code สแกนเข้ามาในกลุ่มห้องแชทนี้ได้แต่ขอให้ใช้ QR code เพราะว่าป้องกันคนที่เขาเข้ามาเตะออกห้องนะครับโอ้แม่เจ้าช้ามาก แล้วก็มี SMS นะครับสำหรับคนที่สั่งจองโน้ต8ไปว่าโอกาสสุดท้ายแล้วที่คุณจะได้ร่วมงานเปิดตัวการ์ซินโน้ต8ครั้งแรกในประเทศไทยนะครับพอเข้าไปก็จะมีแบบสอบถามผมขออนุญาตอ่านรายละเอียดเรื่องงานเลยกันเพราะอยู่คืนนี้หลังเที่ยงคืนก็จะตัดจะปิดรับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะประกาศแล้ววันถัดไปก็จะให้ไปร่วมงานกันนะครับไปร่วมงานวันที่เนี่ยรู้สึกจะ20หรือเปล่าต้องดูในรายละเอียดเดี๋ยวผมขอพิมพ์สักครู่ครับดีต่อนดีสแลด 2JI W4L โอ้พิมพ์ถูกด้วยเอ่ยขึ้นยังไม่เป็นไรรอโหลดไปแล้วกันสำหรับเคสนะครับในช็อปเท่าที่ผมทราบจะมีเคสที่มีแนะนำผ่านหน้าเว็บไซต์ของทาง Samsung นะครับก็จะมีเคสที่เป็นแบบ2ชิ้นแบบชิ้นเดียวแต่เคสที่ปิดหน้าจะมีตัวเดียวซื้อตัวนั้นแหละผมอยากได้ราคาบอกมาแล้ว 1,690 บาทนะครับราคาเท่าของ S8 Plusตอนนี้เว็บต่างๆที่ผมเปิดไว้โหลดไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่โอเคแบบสอบถามความคิดเห็นลูกค้าที่จอง Galaxy Note 8ระหว่างที่ 1-17 กันยานะครับเพื่อเป็นผู้โชคดีร่วมงานเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยผมจำได้ว่าในรายละเอียดบอกว่ารับแค่40ท่านนะครับปิดรับแบบสอบถามเที่ยงคืนวันที่17ก็คือคืนนี้เที่ยงคืนคืนนี้พร้อมประกาศผลและชื่อผู้โชคดีนะครับวันที่19กันยาเวลา15:00อ้าวแล้วจะไปงานทันไหมอ่ะเขาจัดงานวันที่19ไม่ใช่เหรอนี่ไงเออประกาศผล19กันยาบ่าย3แล้วเข้าร่วมงาน19กันยาตอน6โมงเย็นด้วยนะ3ชั่วโมงจะนั่งรถไปทันไหมเนี่ยแต่คิดว่าน่าจะเป็นเฉพาะผู้ที่สั่งจองในกรุงเทพหรือเปล่า
เพราะถ้าเป็นคนจากต่างจังหวัดถ้ากระจายเขาอยากมานะจองตั๋วเครื่องบินก็ไม่ทันอะอย่างเงี้ยในนี้ในตรงคอมเมนต์ด้านล่างบอกครับว่าผู้โชคดี40ท่านเท่านั้นที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมงาน Galaxy Note 8 ในประเทศไทยจะต้องทำการจองหรือซื้อ Galaxy Note 8ภายในวันที่1-17กันยายนการคัดเลือกผู้โชคดีจะเป็นไปตามกติกาเงื่อนไขของบริษัทนะครับผู้โชคดีพาผู้ติดตามมาได้1ท่านมาร่วมงานนะครับกรณีที่ผู้โชคดีไม่ยืนยันการเข้าร่วมงานบริษัทขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกผู้โชคดีอันดับถัดไปมาแทนก็คือเขาก็คงสำรองเอาไว้เช่นเอา80ท่านท่านนี้มาได้ท่านนี้ติดธุระมาไม่ได้อะไรประมาณนี้แต่ความจริงถ้าเกิดไปร่วมกิจกรรมแล้วก็ต้องไปอะในความรู้สึกผมนะก็คงไปกันได้หมดทีนี้ในแบบสอบถามเนี่ยโอเคชื่อที่อยู่นะคุณเบอร์โทรนู่นนั่นนี่อะสเปคใช้มือถือรุ่นไหนอะไรยังไงไม่สำคัญเท่าไหร่สำคัญที่สุดคือคำว่า do bigger things อันเนี้ยในความหมายของคุณคืออะไรเพราะถ้าคำตอบนั้นถูกใจเขานะครับเขาเชิญคุณไปแน่นอนนะครับก็อย่าลืมไปส่งกันนะครับสำหรับคนที่จองโน้ตGalaxy Note 8ช่วงวันที่1-17เนี่ยผมคาดว่าน่าจะได้รับ SMS เนี่ยทุกคนแต่ว่าคนที่จองวันนี้เลยเนี่ยอาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันกระชั้นชิดเกินไปโอเคเขาบอกว่าหากมีข้อสงสัยโทรสอบถาม call center 02-689-3232ซึ่งตอนนี้ผมชอบ call center ที่นี่มากระบบผมสอบถามเขาเกี่ยวกับเรื่องโปรโน้ต8นะเขาจะมีให้กดรหัสแบบต่อตรงกับพนักงานแล้วยิงคำถามเกี่ยวกับโน้ต8ได้เต็มที่เลยครับขออนุญาตกลับมาเรื่องเกี่ยวกับแคชแบ็กนิดนึงนะครับบัตรตอนนี้ก็จะมีของกสิกรกับ KTC ที่เป็นจองผ่านทาง SE Store นะครับซึ่งส่วนใหญ่โปรค่ายอื่นผมคาดว่าน่าจะคล้ายๆกันเนี่ยแหละแต่ถ้าไม่มีก็จะกลายเป็นผ่อน 0% 10เดือนตามบัตรที่เขารองรับอย่าลืมโทรเช็คบัตรด้วยนะครับเพราะว่าถ้าบัตรไม่รองรับเนี่ยอาจจะต้องจ่ายเงินจำนวนเต็มแล้วถ้าเกิดผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าเกิดสมมติรูดไม่ได้เงินไม่มีเงินไม่พอแล้วขอคืนใบจอง 2,000 จะได้หรือเปล่าเพราะว่าอันนี้ถึงกรณีจองช็อปนะครับแต่ SD Tag 2เนี่ยไม่มีปัญหาถ้าจองไปแล้วแล้วเราไม่สะดวกไปรับเครื่องก็ไม่ต้องไปรับก็ได้นะครับเขาไม่ได้ตัดสิทธิ์อะไรส่วนกรณีเรื่องรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ของทั้ง KTC แล้วก็ของทั้งกสิกรเท่าที่ผมทราบนะครับคล้ายกันก็คือได้แคชแบ็กคืน 3% เมื่อแบ่งจ่าย 0% 10เดือนนะครับแล้วก็เครดิตเงินคืนอีก 12% เมื่อใช้คะแนนแรกเข้ายอดนะครับกดพิมพ์ SN วรรคหมายเลขบัตรเครดิต12หลักสุดท้ายวรรคจำนวนคะแนนที่ต้องการแลกส่งมาที่454-5888ครั้งละ3บาทนะครับหรือพิมพ์ SNE วรรคบัตรเครดิต12หลักสุดท้ายส่งมาที่454-5888ครั้งละ3บาทกรณีแคชแบ็คคืน 3% นะครับโอเคตรงดอกจันข้างล่างไม่คล้ายๆกับข้างบนส่วนเครดิตเงินคืนของ KTC เนี่ยผมมึนมากโทรไปถาม call center ก็ได้คำตอบที่ไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่ call center ของ KTC คือ02-123-5000โทรวันนั้นโทรไปถามเขายังไม่รู้เลยเขาว่ามีมือถือรุ่นนี้ถามโปรทางฝั่ง call center ก็ไม่มีข้อมูลสุดท้ายก็ต้องเอาข้อมูลที่อยู่ในหน้าเนี่ยแหละครับมาอ่านให้เราฟังดีๆแต่เท่าที่ทราบคือ KTC เนี่ยเขาให้เราเนี่ยรูดไปก่อนแล้วคะแนนเนี่ยจะคืนทีหลังเมื่อที่เราสะสมคะแนนถึงอะไรเงี้ยก็คือเหมือนเราไปซื้อของข้างนอกมาแล้วก็มีพอยต์แล้วก็มาลดคะแนนค่าเครื่องอีกทีนึงซึ่งผมมองว่าจะใช้นี้ทันหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนึงนะครับแต่ก็เป็นโปรที่ดีนะถ้าหากซื้อของที่ใช้แล้วคุ้มค่านะครับโอเคช่วงนี้ข่าวโน้ต8ก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นอ้ออย่าลืม J7 Plus อย่างที่บอกนะครับที่แถมหูฟังหากใครสนใจก็ลองจองได้เพราะราคาแค่12,900แถมได้กล้องคู่แล้วก็มีเรื่องของเด็กนะครับมีคนถามว่าใส่ในโน้ต8ได้ไหมยืนยันนะครับใส่ได้ครับแต่ว่าแว่น VR ทุกรุ่น
ไม่รองรับเลยครับต้องรอรุ่นใหม่ที่เป็นบอกว่า Note 8 Edition เท่านั้นส่วนคนบอกว่าขอเปลี่ยนลำโพงมาเป็นเด็กได้ไหมผมบอกง่ายๆครับเอาลำโพงเนี่ยไปขายเว็บไซต์ขายดี .com ครับแล้วก็นำเงินตรงนั้นนะครับไปซื้อเด็กดีกว่าอย่างล่าสุดเนี่ยที่ร้าน AOB Mobile เนี่ยเด็กเนี่ยราคาแค่ 3,000 เองนะเดี๋ยวขออนุญาตไปหมวด Samsung ก่อนโอ้ wallet ชาร์จไลน์คาแรคเตอร์ 1,200 บาททำไมถูกจังคีย์บอร์ดนี้ 1,100 เองอ่ะผมไปดูช็อปที่สยามพารากอน Samsung Brand Shop ชั้น3นะครับ 1,290 Dex Station 3,000 บาทถ้วนสั่งออนไลน์ได้นะครับเบอร์โทรก็ตามด้านบนเลยครับ0892929290นะครับ0870044466ครับโทรติดต่อไปน่าจะแอดไลน์คุยกันได้เนาะเพราะเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นไลน์แบบโอนเงินนู่นนั่นนี่น่าจะสะดวกกว่าแล้วเขามีแท็กไปรษณีย์ทางด้านซ้ายตรวจสอบแสดงว่าสามารถส่งไปรษณีย์ได้แน่นอนมี Galaxy Folder 2ขายด้วยอ่ะออกแต่หมดชั่วคราวโอเคทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวของ Samsung Galaxy Note 8นะครับอีกเพียงแค่5วันเท่านั้นนะครับก็จะได้รับเครื่องกันแล้วอดใจรอกันสักนิดนึงนะครับอย่างคุณมากที่ตามชมนะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้จองวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะพอเผื่อวันที่สุดท้ายอีก12ชั่วโมงก็จะปิดแล้วไงขอบคุณมากที่ตามชมกันนะครับขอให้โชคดีสนุกกับมือถือใหม่สวัสดีครับ